จังหวัดนนทบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัดทุเรียนสวนดังส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนเพื่อเกษตรกรดร.กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนนนท์และตัดทุเรียนณสวนทุเรียนนนท์ยายละไมตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีดร.สุจินทร์ไทยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาพรนิปปวณิชอัยการจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนายพิรุณวิมลอักษรนายอำเภอเมืองนนทบุรีนายทวีศักดิ์สุทินประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีนายสุรศรีศรีอินสุดประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีการศึกษานอกโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับโดยมีดร.ชัยรัตน์จำนงการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกตตร.จังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนดำเนินงานและประสานงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างฝันและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการปลูกทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าราชินีผลไม้ทั้งนี้สวนทุเรียนนนยายละไมเป็นสวนที่อยู่ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทุเรียนนนอย่างจั่งยืนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเครือข่ายอำเภอเมืองนนทบุรีภายใต้โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรสวนทุเรียนนนยายละไมแห่งนี้ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีพการปลูกทุเรียนที่ใช้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านรุ่นพ่อรุ่นแม่มาช้านานในการปลูกและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดีรักษาพันธุ์ทุเรียนประจำเมืองนนทบุรีให้คงอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยบ้าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน